คือมวยสนามมวยลุมพินีคือมันมีการส่งไลน์ข้อความว่าสนามมวยลุมพินีปิดถาวรแล้วนะคนตกงานเท่านั้นเท่านี้แล้วก็กิจการงานต่างๆเศรษฐกิจย่อยยับคือนั้นเป็นไลน์ที่มีการส่งโดยเอาข้อมูลเก่ามามัดรวมนะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันแล้วอย่างกรณีเรื่องสนามบินสนามมวยลุมพินีเนี่ยที่มีข่าวว่าจะปิดเนี่ยนะคะล่าสุดนะคะทางPR ค่ะประฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องออกมาชี้แจงเลยนะคะบอกว่าขณะนี้สนามมวยลุมพินีอยู่ในช่วงพัฒนาและปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อยกระดับสู่การเป็นลุมพินีมวยไทยอารีนาซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางมวยไทยระดับโลกนะคะก็เตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นเร็วๆนี้ค่ะโปรดอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงที่บอกว่าสถานีประสานสนามมวยลุมพินีเนี่ยแต่จะปิดถาวรนี่ไม่จริงสนามมวยลุมพินียังเปิดดำเนินการตามปกติพร้อมต้อนรับทุกท่านเข้าชมทุกวันศุกร์วันเสาร์เช่นเคยแล้วตอนนี้สนามมวยลุมพินีกำลังพัฒนาปรับปรุงครั้งใหญ่จะยกระดับใหญ่กว่าเดิมอีกทีนี้อันนี้คือคำชี้แจงฮะอันนี้เป็นกราฟิกของ Manager Sport เนี่ยที่นำมาขยายฮะแล้วก็พูดถึงกีฬาอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นประเด็นด่วนจี๋เลยเรื่องใหญ่ก็คือกรณีการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์หลังจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA มีหนังสือยกเลิกสิทธิ์การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมของประเทศไทยฮะเนื่องจากเรื่องงบประมาณล่าช้าไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดเขาได้ล่าสุดคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแถลงครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประธานก็คือลุงป้อมอ่ะนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสื่อมเสียต่อความเชื่อมั่นมากเพราะว่าสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียยกเลิกสิทธิ์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ Indoor Martial Art Game เดิมเนี่ย 21-30 พฤศจิกายนหลังเลื่อนจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี2021 4 ครั้งอ่ะเลื่อนค่ะเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง3เดือนคณะกรรมการแข่งขันไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่ OCA กำหนดจนในที่สุดถูกถอนสิทธิ์นะฮะคณะกรรมการโอลิมปิกยอมรับว่ากังวลเรื่องนี้มาตลอดแล้วพยายามเจรจาประสานงานระหว่างคณะกรรมการจัดการแข่งขันกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียคณะกรรมการโอลิมปิกสากลของประเทศไทยเนี่ยบอกว่าตนเองพยายามประสานเป็นตัวกลางตลอดนะ15สิงหาที่ผ่านมา OCA จัดประชุมพิเศษเพื่อที่จะพิจารณาถอนสิทธิ์ของประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกของไทยทำหนังสือลงวันที่15สิงหาให้ชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งถอนค่ะแล้ว19สิงหานะทางคณะกรรมการแข่งขันของไทยนี่จะมีการประชุมรายละเอียดยังไงจะชี้แจงอะไรเขายังไงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียปฏิบัติตามด้วยการให้เวลาไปจนถึง19สิงหาเวลา17นาฬิกาค่ะมีเงื่อนไขว่าทางไทยต้องชี้แจงเขา9ประเด็นงบประมาณมีหลักฐานว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีงบแล้วนะเรื่องสัญญาการจ่ายเงินเช่าสถานที่แข่งขันการวางมัดจำโรงแรมที่พักหลักฐานการจ่ายเงินการดำเนินการจัดจ้างระบบขนส่งต่างๆทั้งหมดรวมนี่9ประเด็นและต้องมีหลักฐานมีเอกสารสัญญาใบเสร็จเพื่อไปยืนยันกับทาง OCA ให้มั่นใจว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเตรียมไว้หมดจนถึง19สิงหาผ่านไปแล้วคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่ได้มีการประชุมไม่ได้มีเอกสารหลักฐานให้กับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCAจึงถูกยกเลิกสิทธิ์นี่สดๆร้อนๆเลยทางโอลิมปิกของไทยเราคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าเรื่องนี้เสียใจมากแล้วเป็นการเสื่อมเสียแต่ความเชื่อมั่นแต่ทีนี้ท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้มันกำลังจะกลายเป็นประเด็นการเมืองโอลิมปิกถูกมองว่าลุงป้อมไงค่ะใช่ไหมในขณะที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันและเรื่องงบประมาณรัฐบาลโดยกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวนะไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณบิลลี่จีรวัตรอรัญญกานนท์นะค่ะเพื่อไทยชี้แจงคือประเด็นแรกเลยการจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยมีอยู่ตอนแรกทั้งหมด38ชนิดกีฬา 2,299 ล้านคาดการณ์ว่าคนมาร่วม 14,000 คนแต่ OCA ทำหนังสือปรับลดชนิดการแข่งขันเหลือ24ชนิดนะเพราะฉะนั้นลงทะเบียนนักกีฬาทั้งหมด 1,938 คน24ชนิดก็ต้องดูเรื่องงบประมาณมันสอดคล้องหรือไม่นะยอดชนิดกีฬาลดลงไงยอดนักกีฬาลดลงนะเพราะฉะนั้นงบประมาณมันต้องชัดเจนโปร่งใสคุ้มค่านะแล้วยืนยันว่าคุณเสริมศักดิ์เนี่ย
ม่ได้เตะทวงทำหนังสือไปถึงคณะกรรมการปปช.ด้วยสตง.ด้วยให้ตรวจสอบเพราะว่าอะไรเงินที่ใช้ไปแล้วเพราะเลื่อนมาก่อนหน้านี้ไงแต่ใช้เงินไปแล้ว800ถึง900ล้านเบิกจ่ายไปแล้วอ่ะขอให้ตรวจสอบค่าเก็บตัวจ่ายไปจริงไหมถึงตัวนักกีฬาไหมค่าเตรียมการแข่งขันแล้วก็ลงหลักฐานด้วยเป็นหนังสือเนี่ยถ้าดูหนังสือนี้หนังสือนี้ลงวันที่16สิงหาเป็นหนังสือลงนามโดยนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาเรื่องการจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมถึงผู้ว่ากกต.ขอให้ท่านแจ้งต่อสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เพราะทางการยืนยันจะเป็นเจ้าภาพจะเป็นเจ้าภาพตามพันธสัญญาแน่นอนแล้วขอให้ท่านพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดเรื่องการใช้จ่ายเงินอันนี้ให้ทางกกต.นะเบิกจ่ายไปแล้ว800 900ล้านเนี่ยนะเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสหรือไม่ถ้ามีการสอบทุจริตดำเนินการตามหน้าที่แล้วก็เนื่องจากเงินที่เสนอขอใช้เนี่ย 1,200 ล้านมีรายละเอียดมากขอให้ผู้ว่ากกต.รีบนำรายละเอียดความจำเป็นเสนอต่ออนุพิจารณาโดยไม่ชักช้านะแล้วขอให้รายงานยอดเงินงบประมาณที่ผ่านการกันกองต่อกระทรวงท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยด่วนต่อไปหนังสือนี้ลงวันที่16สิงหาลงนามโดยรัฐมนตรีเสริมศักดิ์คือเขากำลังยืนยันว่าไม่ได้จะยกเลิกการเป็นเจ้าภาพแล้วยังยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนเพียงแต่ต้องตรวจสอบเรื่องงบประมาณการตรวจสอบงบประมาณเดินหน้าไปแต่การเตรียมงบเพื่อเอาไปยืนยันกับเขาคุณไปให้รายละเอียดมาเลยต้องใช้งบยังไงรายละเอียดยังไงจะรีบดำเนินการอันนี้คือทางกระทรวงท่องเที่ยวสำนักข่าวอิสราเติมรายละเอียดอีกครับรายงานประธานปปช.จัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์อาจมีทุจริตนี่คือมีการทำหนังสือสำนักข่าวอิสราได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวนายเสริมศักดิ์ทำหนังสือถึงพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.กรณีสงสัยว่าอาจมีการทุจริตนะเตรียมการจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมนะเพราะฉะนั้นขอให้ปปช.เนี่ยตรวจสอบบอกว่ามีงบประมาณเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ900ล้านค่าเก็บตัวนักกีฬาเงินเตรียมการจัดการแข่งขันค่าระบบสารเทคโนโลยีสารสนเทศนะแล้วรายงานให้หน่วยงานตรวจสอบเรื่องนี้แล้วให้ปปช.เนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะนี่ครับอันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมอะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยดูแล้วมันมีปมหนึ่งเรื่องตรวจสอบแล้วก็สองมันมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยป่ะนะเพราะว่าบังเอิญว่าโอลิมปิกเนี่ยลุงป้อมไงใช่ไหมแต่ความซวยไปตกที่ใครไปตกที่นักกีฬาเตรียมตัวฟิตซ้อมทุ่มเทจะได้ไปต่อยังไงไปตกที่เสียโอกาสที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพตอนนี้ใครผิดใครถูกยังไม่ได้ตัดสินนะเพราะฝ่ายตรวจสอบทุจริตเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบฮะ มันจริงหรือเปล่าแล้วไอ้เงิน900กว่าล้านเนี่ยเอาไปให้กับนักกีฬาเก็บตัวไม่มีรั่วไหลแน่นะอันนี้เขาให้ตรวจสอบไงแต่การจัดสรรงบตามที่เขาต้องการให้ชี้แจงอ่ะค่าเตรียมสถานที่ค่าเช่าสถานที่ค่าอะไรแล้วได้เตรียมไว้หรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วไม่ชี้แจงเขาไม่ได้ใครต้องรับผิดชอบอ่ะเพราะว่าเลื่อนเข้ามาหลายรอบแล้วไงการเป็นเจ้าภาพเนี่ยอันนี้โอ้โหกำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเลยค่ะติดตามกันต่อนะคะและนี่คือทั้งหมดของข่าวมีคมค่ะปิดท้ายเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมสัตว์โลกน่ารักพฤติกรรมสัตว์โลกน่ารักคลิปนี้นะเอามาให้ดูนะบอกคุณผู้ชมก่อน เขาโพสต์แป๊บเดียวนะคนกดไลค์เนี่ยหลายแสนเลยเดี๋ยวไปดูว่าไปดูมันมีนัยยะอะไรบอกไม่รู้ใช่ค่ะเอาไปชมกันนะคะวันนี้เราทั้งคุณและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ